สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตียนที่รักในพระคริสต์เจ้าพระวรสารในวันนี้ก็เป็นช่วงหนึ่งที่ตื่นเต้นมากก็คือเราเห็นคนผีสิงสองคนออกมาจากหลุมศพเดินมาหาพระเยซูเจ้าทุกคนที่มองอย่างนั้นคงจะรู้สึกกลัวแต่ถ้าออกมาคนเดียวนี่คงจะวิ่งกันแล้วนะครับเพราะเขาดุร้ายมากจนไม่มีใครเดินผ่านไปมาทางนั้นได้เขาร้องว่าท่านมาทรมานเราหรือนี่ก็คือผีที่พูดผ่านทางปากของผู้ที่ถูกสิงเมื่อพระองค์จะไล่มันออกจากสองคนนี้มันก็ขอไปอยู่ในหมูรู้สึกว่าหมูรู้สึกว่าปีศาจเนี่ยมันไม่รังเกียจที่จะไปอยู่กับหมูซึ่งหลายคนก็บอกว่าตกต่ำเหลือเกินหมูทั้งฝูงใหญ่กระโจนลงหน้าผาตายสิ้นและผีล่ะพี่น้องถามใช่ไหมครับมันไม่ได้ตายในน้ำอ่ะมันก็กลับเข้ารังของมันรอที่จะหาโอกาสต่อไปอย่างที่พระเยซูเจ้าบอกว่าถ้ามันออกมาแล้วมันก็ไปหากองทัพที่จะเข้ามาหาคนที่โอ้กวาดบ้านทำความสะอาดบ้านยังไม่พอทำความสะอาดจิตใจแล้วเนี่ยมันจะเข้าพยายามเข้ามาและคราวนี้มันเข้ามามันจะหนักกว่าเดิมอีกเป็นหลายเท่าคราวนี้เรื่องราวยังไม่จบพี่น้องเพราะว่าชาวบ้านออกมาแล้วก็ต่อว่าพระเยซูเจ้าอ่ะจะด้วยคำพูดหรือด้วยสายตาคือเขากลัวยังไม่พอเขาเสียดายหมูอ่ะทั้ง 2,000 ตัวจึงขอให้พระองค์ออกจากหมู่บ้านไปพี่น้องในวันนี้ที่เราฟังเรื่องเนี่ยพระเยซูเจ้าทรงรักษาคนที่ถูกผีสิงและคืนสุขภาพอนามัยให้แก่สองคนทำให้เขาเป็นคนปกติอยู่ในครอบครัวได้อยู่ในสังคมได้แล้วพระองค์เพื่อจะรักษาคนสองคนนี้ให้ปกติเนี่ยพระองค์ต้องลงทุนพอสมควรก็คือให้หมู 2,000 ตัวนี้ตายหมดเลยที่หน้ากระโจนหน้าผาไปแล้วก็ตายแล้วก็เราก็เห็นว่าประชาชนเนี่ยสนใจในเรื่องของหมูมากกว่าของคน2คนนั้นดังนั้นจึงได้ขอให้พระองค์หนีจากบ้านเขาซะเขาไม่ชอบในชีวิตของเราก็เป็นอย่างนั้นนะพี่น้องบางทีผลประโยชน์ไม่ลงตัวการเป็นคริสเตียนก็อาจจะไม่เป็นสิ่งที่ปรารถนาถ้ามองจริงๆแล้วเรายอมเสียอะไรก็ได้เพื่อจะได้วิญญาณเนี่ยมันก็คุ้มแสนคุ้มแต่ตรงกันข้ามถ้าบอกว่าได้ทุกสิ่งแล้วก็เสียวิญญาณเนี่ยเอาไหมหลายคนอาจจะบอกเอาอย่างน้อยก็ยังมีความสุขเล็กๆน้อยๆในโลกนี้แต่รู้ไหมว่าในวันที่จะไปพบพระองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเราจะอยู่ที่ไหนล่ะพี่น้องครับการตีคุณค่าของสิ่งต่างๆแต่ละวันนั้นมันเป็นสิ่งที่จำเป็นอะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญกว่าสำคัญที่สุดแล้วเราก็ต้องเลือกจากมาตรฐานของพระผู้เป็นเจ้าด้วยตราชั่งของพระองค์ดังนี้เราก็จะบอกลูกหลานว่านี่ลูกเอ้ยพวกเรานะเราเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเราจะต้องเลือกสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่เลือกสิ่งที่ผิดเพื่อจะได้ผลประโยชน์และในที่สุดเราก็เหมือนกับขายตัวขายอิสรภาพขายความเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าก็ขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องมีความสุขทุกวันในการที่จะเดินไปกับพระองค์สวัสดีครับพี่น้องข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์